กไม่ได้ลงใต้ใช่ไหมบอกความจริงแม่มาคุณแม่ทราบทั้งหมดผมผิดเองนะครับคุณน้ำเจียกับคุณดอกแก้วไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยถ้าคุณแม่จะโกรธเนี่ยคุณแม่โกรธผมคนเดียวเลยนะครับเอาเถอะมันผ่านไปแล้วแม่ไม่โกรธลูกหรอกขอบคุณมากครับคุณแม่แต่แม่ว่าลูกอ่ะเอาธุระของคนอื่นมาใส่ตัวมากเกินไปลูกต้องสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่านี้นะตาเทพคุณแม่หมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าถึงเวลาแล้วที่ลูกอ่ะต้องแต่งงานกับหนูรัศมีสักทีแม่ตั้งใจว่าพอคุณพ่อกลับจากราชการก็จะไปทาบทามสู่ขอหนูรัศมีจากพ่อแม่เขาลูกเตรียมตัวด้วยแล้วกันนะคุณสร้อยอาหารเย็นขึ้นโต๊ะแล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวแก้วจะไปทำกล้วยบวชชีเตรียมไว้วันนี้ได้กล้วยเครืองามมาค่ะดีจังเธอทำขนมได้หลายอย่างถึงวันงานฉันจะได้สบายใจงานอะไรล่ะคะก็งานแต่งตาเทพไงจ๊ะคงไม่นานนี้แหละตาเทพอ่ะเร่งรัดให้ฉันไปทาบทามขอแม่หนูรัศมีพอคุณพี่กลับมาก็คงจะไปกันเลยพอถึงวันงานฉันคงต้องให้เธอเป็นธุระเรื่องในครัวเพราะนอกจากเธอแล้วก็ไม่มีใครได้ค่ะคุณสร้อยขอบใจมากจ้ะก็อย่าเห็นว่าตาเทพเป็นคนอื่นคนไกลเลยแล้วกันเขาก็เป็นลูกเลี้ยงเธอนั่นแหละว่าแต่แม่ลำเจียกเป็นยังไงบ้างฉันอยากจะไปเยี่ยมเขาคงพักอยู่กับเอี้ยงที่เรือนนะคะงั้นแก้วขอตัวนะคะกับใคร